นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยืนยันว่าเกิดเหตุยิงในไซต์งานก่อสร้างนะคะกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดข,ของนิวซีแลนด์เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต3คนนะคะซึ่งรวมถึงมือปืนด้วยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า6คนค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงฟีฟ่าในเมืองนี้นะคะซึ่งก็ยืนยันว่าไม่ใช่การก่อการร้ายไม่มีการยกระดับการเตือนภยัยส่วนการแข่งขันก็ดําเนินไปอย่างปกติค่ะ นายกรัฐมนตรีคริสฮิปสกินของนิวซีแลนด์แถลงวันนี้ค่ะ20รกรกฎาคมยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้3คนรวมมือปืนด้วยนะคะหลังจากเกิดเหตุยิงในเมืองโอกแลนด์เมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์แต่ไม่ใช่การก่อการร้ายค่ะนิวซีแลนด์จะไม่เปลี่ยนแปลงระดับการเตือนภัยคุกคามทั่วประเทศส่วนการแข่งขันขฟุตบอลโลกหญิงของฟี่าที่จัดขึ้นที่โอกลแลนด์เริ่มขึ้นในวันนี้จะดําเนินไปตามปกติค่ะ ฮิปกินส์ระบุว่าอาวุธป mm ืน hmm. ท yes. like uh ี่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นปืนลูกซองแบบปั๊มนะคะเหตุยิงเกิดขึ้นน่าจะเป็นการกระทำของคนคนเดียวไม่พบแรงจูงใจทางการเมืองหรืออุดมการในการก่อเหตุตำรวจไม่ได้ตามล่าตัวผู้ต้องสงสัยอื่นใดอีกค่ะยืนยันว่าให้สาธารณชนวางใจได้ตำรวจได้ขจัดภัยคุกคามครั้งนี้และไม่มีอันตรายแล้ว ด้านตำรวจเมืองโอกลนด์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2คนและมือปืนเป็นชายเสียชีวิตด้วยนะคะเป็นคนที่3มีผู้บาดเจ็บ6คนรวมตำรวจ1นายเหตุเกิดในเวลา7จ็ยีินาทีวันนี้ตามเวลาของนิวซีแลนด์ตรงกับเวลา2องยีา22นาทีวันนี้ตามเวลาในไทยซึ่งช้ากว่านิวซีแลนด์5ชั่วโมงและเปิดเผยถึงรายละเอียดเหตุยิงครั้งนี้ด้วยค่ะ บอกว่าชาย1คนนะครับถือปืนเที่ยวกราดยิงบนอาคารในไซต์งานก่อสร้างย่านใจกลางเมืองโอแลนด์จากนั้นมือปืนได้ไปที่ช่องลิฟต์ขณะที่ตำรวจพยายามจะหยุดเขามือปืนยิงใส่ตำรวจหลายนัดจากนั้นเพียงครู่หนึ่งตำรวจพบว่ามือปืนเสียชีวิตแล้วครับ ภาพล่าสุดหลังเกิดเหตุย่านใจกลางโอ๊กแลนด์ปิดล็อกพื้นที่ห้ามเข้าออกในวันนี้ตำรวจปิดถนนหลายสายตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอยู่ในที่เกิดเหตุมีเฮลิอคอปเตอร์ตำรวจบินอยู่เหนือเมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์แห่งนี้กำลังตำรวจพร้อมกับอาวุธถูกส่งไปย่านธุรกิจใจกลางโอ๊กแลนด์เหตุยิงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก่อนหน้าการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงของฟี ف าที่ e d เดนพาร์คในโอเกแลนด์ครับด้านรัฐมนตรีกีฬานิวีซแลนด์ได้หารือกับประธานฟี ف าแล้วและยืนยันว่าการแข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างทีมนิวีซแลนด์กับนอร์เวย์จะเริ่มขึ้นตามกำหนด19นาฬกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นตรงกับ14นาฬกาวันนี้ตามเวลาในไทยค่ะซึ่งช้ากว่านิวีซแลนด์โดยจะเพิ่มกำลังตำรวจมากเป็นพิเศษในโอเกแลนด์เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ด้านนายกเทศมนตรีเมืองโอแลนด์ยืนยันนะคะว่าทีมฟุตบอลและบุคลากรของฟีฟาทั้งหมดปลอดภัยดีค่ะอยู่ครบไม่มีใครหายไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ